นะครับมากระไผครับกำปันกำปันลูกแดนดินแม่นบ่แม่นครับปรสุพจน์จำผมได้ดีครับข่อยจำเจ้าได้ดีเพราะเฮาเรียนในโรงเรียนเดียวกันตั้งแต่น้อยจนจบมัธยมแม่ประมาณนั้นบ่ครับขันเจ้าบ่เฝ้าไปใส่ข่อยเขาเว้านำเจ้าจักหน่อยได้บ่ได้ครับข่อยบ่ได้พ่อแพ่งขวัญมาโดนแล้วบ่ได้ติดต่อกันเลยนี่มันเกิดยังขึ้นครับคุณประหลัดเมียคุณประหลัดออกจากบ้านไปทุกคนคุณประหลัดบ่คือสิไปตามเลยบ่ครับคุณประหลัดบ่ฮักแพ่งขวัญดิครับเป็นหยังข่อยสิบ่ฮักข่อยฮักแพ่งขวัญมาตลอดแพ่งขวัญตั้งหากที่บ่ได้ฮักข่อยเลยที่เพิ่นยอมแต่งงานกับข่อยเพราะว่าพ่อแม่เพิ่นบังคับเพราะข่อยบอกกับพ่อเพิ่นว่าข่อยสิยกหนี้ให้หลายแสนแพ่งขวัญบ่ได้อยากแต่งงานกับข่อยเลยนี่มันเกิดยังขึ้นครับคุณประหลัดผมไม่เข้าใจคุณประหลัดอธิบายผมฟังได้บ่ครับมันคืออย่างบัดนี้เจ้านั่นแต่งงานกันแล้วก็3คนคนเดียวกันนักนิดเบาน้อยก็อภัยให้ซึ่งกันและกันฮักกันได้ลูกเด้อแพ่งขวัญเอ้ยเจ้าก็บ่แม่นโตคนเดียวแล้วเจ้าก็มีบุญวาสนาจังได้มาพบพ่อกันอยู่กันไปก็ฮักกันเองล่ะลูกนี่ก็ได้เวลาเข้าหอแล้วปล่อยเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาอยู่ด้วยกันเถอะเนาะครับดูแลน้องดีๆเด้อเข้าบ่ได้ครับเข้าบ่ได้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 เด้อเข้าบ่ได้อายสุพจน์ไผอ่ะลูกข่อยเป็นเมียอายสุพจน์และลูกในห้องก็เป็นลูกของเขาที่ข่อยมาในงานนี่ก็เพื่อประกาศให้ทุกคนได้ฮู้ว่าไอ้สุพจน์มีเมียอยู่แล้วก็คือข่อยและเฮา2คนก็จดทะเบียนกันแล้วถ้าเจ้าอยากเป็นเมียน้อยก็เซิ้นเข่าฮอกันตามสบายแพ่งขวัญข่อยอธิบายได้บ่เป็นหยังข่อยเข้าใจก็ดีแล้วที่เมียเจ้าบ่บอกความจริงให้ทุกคนได้ฮู้เอาผัวเจ้ากลับไปเลยข่อยว่าเป็นหยังดีคือกันข่อยสิได้บ่ต้องเป็นเมียน้อยผู้ใดงานแต่งงานของข่อยกับแพ่งขวัญต้องล่มลงเพราะนิดาเมียข่อยอุ้มท้องมาแสดงตัวในงานนี่บ่ครับคุณประหลัดคุณประหลัดบอกอีหลีหรือบอกอีเห็นครับคุณประหลัดไปแต่งงานกับแพ่งขวัญอีบ่ครับแม่นมาแล้วจ้าเนี่ยนิดาเมียข่อยสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณประหลัดแพ่งขวัญคือบ่บอกกับผมครับเรื่องนี้เรื่องนั้นเจ้าต้องถามแพ่งขวัญเองแล้วล่ะข่อยคงตอบแทนเขาบ่ได้ผมขอบใจคุณประหลัดหลายๆเด้อที่คุณประหลัดเอาเรื่องนี้มาบอกสู่ผมฟังท่านผมไปก็ได้ครับผมไปได้ครับคุณประหลัดผมไปได้ครับโชคดีเด้อc
ปีด้วยการรวมมือกันลงแขกเกี้ยวเห่าค่ะสีสันและความมวลซื่อสิเป็นจังไรไปเบิ่งกันเลยสวัสดีครับผมในฐานะผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลหน้าโพกลางขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนที่มาร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวเขาของหมู่บ้านเฮาไว้ผมขอเปิดงานประเพณีลงแขกเกี่ยวเขาประจำปีณบัดนี้เชิญร่วมได้สละลาจะดีเหรอคุณเดี๋ยวข้าวเขาพังหมดนะเฮ้ยอ้างไปเรื่อยเกี่ยวไม่เป็นมากกว่างานแค่นี้ยังทำไม่ได้แล้วจะทำอะไรกินคะคุณพายุโอ้โหโอ้โหดูถูกขนาดนี้เนี่ยพิสูจน์ไปเลยเว้ยพายุจัดไปจะพายไข่ซะเด้อยิงกันจะโดนเฮาเป็นรถผู้ใดมาเท่าเหมายครับสวัสดีครับเดนินโตมาเห็นอย่างนี้ผมมาหาแพ่งขวัญครับลุงใหม่เรื่องอย่างลุงใหม่ครับผมหักแพ่งขวัญครับที่ผ่านมาผมไม่เคยต่อสู้เพื่อแพ่งขวัญเลยผมรู้ว่าแพ่งขวัญลำบากใจครับแพ่งขวัญเฮ็ดเพื่อทุกคนมาตลอดเฮ็ดเพื่อครอบครัวมาตลอดถ้าผมดึงดันว่าสิพาแพ่งขวัญหนีติมื้อนั้นผมคิดว่าแพ่งขวัญต้องลำบากใจแน่นอนลุงหมายครับผมขาดแพ่งขวัญบ่ได้ลุงหมายให้โอกาสผมได้บ่ให้โอกาสเฮ็ดเพื่อแพ่งขวัญอีกจักเทื่อได้บ่ครับลุงหมายถ้าตัวมีความมุ่งมั่นถึงขนาดนั้นเขาก็ห้ามตัวบ่ได้แต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับแพ่งขวัญว่าเขาสิหับตัวได้บ สวัสดีครับป้าแดนดินเอ้ยเจ้าก็คือสิเสียใจเรื่องแพ่งขวัญจนบ่อยากกลับคืนบ้านเลยเนาะป้าป้าฟังผมเด้อผมเข้าใจทุกอย่างครับมาแพ่งขวัญมาเฮ็ดเพื่อครอบครัวผมต่างหากล่ะครับที่ดูแลแพ่งขวัญบ่ได้แม่เข้าใจความรู้สึกของลูกดีแต่ว่าตอนนี้ครอบครัวของเฮากำลังลำบากลูกแพ้วก็สิขึ้นม.4ลูกส่วนลี่ก็สิไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยคันสอบได้พ่อกับแม่ก็จักสิเอาเงินทางไหนมาส่งให้น้องเฮียนลูก
แม่ก็เลยจะเหแพงแต่ง่ายกับประหลัดสุพจน์แม่นบ่แม่ก็เห็นว่าเพิ่นหักแพงครอบครัวของเพิ่นก็ซอยเหลือเกื้อกูลครอบครัวเฮาดีมาตลอดคันแม่นบ่แพงตกลงนี่หนี้สินเพิ่นก็ยกโฉนดหน้าเพิ่นก็สิคืนให้เป็นหยังต้องเป็นแพงแพงออกจากโรงเรียนมาเฮ็ดงานส่งให้น้องเรียนซ้ำนี่มันยังบ่พออีกมันบ่แม่พอบ่มีทางเลือกแล้วอยู่ล่ะแล้วพ่อก็บ่เคยถามแพงเลยว่าแพงฮักผู้ใดบักแดนดินนั่นบ่ทุกข์ก็ทุกข์ให้หน้าสาโทษก็บ่มีได้กันไปก็บ่มีอนาคตถ้าแพงเห็นแก่หน้าพ่อเห็นแก่แม่เห็นแก่น้องต้องแต่งงานกับรัฐสุพจน์เท่านั้นป้ากับลุงนี่แหละเป็นผู้บังคับให้แพงขวัญแต่งงานกับประหลัดป้าผมเข้าใจป้ากับลุงทุกอย่างครับบ่ต้องโทษเจ้าของเด้อแต่ว่าตอนนี้ผมถามป้านะครับแพงขวัญไปใส่ครับป้าบอกหักตัวได้นั่นรับทำไมลวกรับรับเลย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 พูดมันเขินไปเลยเดี๋ยวกูไปแล้วโอ๊ยแม่ผมมาบอกเขาเนี่ยกูไปแล้วเจอตัวคุณพายุแล้วครับเหรอแกสั่งลูกน้องแกนะจับตาดูมันไว้ให้ดีได้จังหวะเมื่อไหร่อุ้มมันมาเลยครับนาย
ายเนาะแรงไหมเอาล่ะพวกเฮาเพื่อให้บรรยากาศมันม่วนซื่นยิ่งขึ้นขอเสียงปรบมือต้อนรับพ่อใหญ่สมัยนะทวดทวดสวัสดีครับท่านผู้ใดอยากฟังเสียงม้วนม้วนของพ่อใหญ่สมัยสวดสวดอีกจักบาทนะหัวใจใช้นิ้วเป็นสื่อเอาความรู้สึกสัมผัสกันด้วยนิ้วมือบอกรักเออก็ผ่านไปทางมือถือส่งไลน์หากันสู่มือต่อไปถามมาบ่เศร้าเฮาสองคนผูกกันแค่เพียงสองคนบอกรักเธอจนบางเธอเหมือนคืนฮอดเศร้าคุยกันบ่ได้เห็นหน้าอึดอัดหัวใจหญิงเราจังใดก็จังใดแล้วเปิดจอคุยกันน้องเฮาเห็นหน้าต้องไฟและเจ้าเว้ากันมันจังเราใจชูทางลายสัมผัสได้แค่เพียงหน้าจอเปิดวิดีโอคอลยิ่งดูยิ่งคิดใกล้เอาตาสบตาก็เหมือนว่าเรามีอะไรปิดห้องคุยกันโดยไม่ต้องดับไฟอยากรู้อยากรู้อะไรสองเราเปิดใจคุยกันมนเดี๋ยวผมช่วยดูเป็นอะไรจ้ะพ่อนมเดี๋ยวลองดูครับหยิบขึ้นมาครับเหมือนได้มีสัมพันธ์มากอยากเห็นอยากรู้อะไรนี่ใช่ไหมครับใช่ระพายทอดสดด้วยแรงๆมีไปห่วงแรงๆมีผู้ใดหวังแน่เดี๋ยวแป๊วไม่พายอยู่มองคุณมาเฮ็ดไม้หาเขาเนี่ยไปผมไปเองครับเดี๋ยวฉันไปด้วยไม่ต้องแกอยู่นี่แหละใช่ไหมเองชูทางลายสัมผัสได้แค่เพียงหน้าจอเปิดวิดีโอคอลยิ่งดูยิ่งคิดคุณลุงครับไม่ไผ่อยู่ไหนหรอครับโอ้อยู่นั่นแหละอ๋อขอบคุณครับขอโทษครับขอโทษครับเป็นหรือเปล่าครับเฮ้ยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับผมไม่ตั้งใจจริงๆผมขอโทษนะครับผมขอโทษนะครับโอ้ยจริงครับผมไม่ตั้งใจโอ้ยไม่ได้ไอ้นี่เรื่องอย่างกันเรื่องอย่างเกี้ยงอย่างกันโอ้ยไอ้นี่เรื่องอย่างกันเลยเนาะอย่ามีเรื่องกันเลยเอามีมันผู้บ่าวอีหล่าแพ้วนี่ล่ะเอามีอย่างให้เอ้ยซอยบอจ้ามีอย่างเอามีอย่างเอ้ยซอยบอเอามานี่แม่เอาหยุดโอ้ยจะขอวะเนาะมาดิมาติล่ะมาไปเถอะไปไปจะคุยกับเรื่องมาไปมาจะจอดที่แม่มาเอ้ยมามาแม่ว้าวจังบอขี้เดียดขี้เดียดขี้เดียดขนลุกจับงับเกือบจะจับตัวมันได้อยู่แล้วพี่ดันมีคนมาขวางไว้ก่อนจับตาดูมันไว้หาจังหวะตอนมันขับรถกลับกรุงเทพก็ได้มันคงไม่อยู่บ้านนอกตลอดไปหรอกได้พี่ไม้ไผ่มาแล้วครับขอบคุณหลายเด้อครับ
จำได้ป่ะจำได้เคยกระจายอ่ะคุณจับดีสิมัดให้มันแน่นแล้วนะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสุกแล้วสุกแล้วเบิ่งดูโอ้ยหอมเดี๋ยวเข่าเลยเนี่ยฮึแข้งเบิ่งดิล่ะน้องสาวเจ้าน่ะเป็นตาหักเนาะเห็นแล้วก็อยากมีแฟนนำเขาอ่ะโอ้ยก็เลือกเอาไปหยั่งจะค้นก็จังเห็นเขามาจีบตั้งหลายคนอยู่หืมฉันถือคติได้แล้วบ่ดีบอมมี่ดีกว่าแล้วสวยเลือกได้โอ้ยแล้วเจ้าล่ะสิอยู่เป็นโสดอีกโดนบ่ล่ะโอ้ยบ่มีแล้วล่ะบัวอยู่ไปยังสิล่ะเป็นยังโดแล้วผู้บ่าวแดนดินล่ะเรามีแฟนแล้วเรื่องระวังไผ่กับเรามันเป็นไปบ่ได้ดอกฮะอีหลีติอืมเป็นจังซั่นแล้วถ้าข่อยบ่ทันมีแฟนล่ะไอ้แดนดินมาได้จังได๋นี่แพงกว่าถ้าข่อยบ่มีแฟนให้โอกาสก็ได้บ่เจ้าบ่ควรกลับมาหาข่อยอีกอดินไผบัวซุ่มเกี่ยวเขาก็สิหิวเขาคักแล้วมายกมาเร็วมาตามผมมาป้าป้าแพงจ้าจ้ามามามาเด้อไผ่ตามมาเด้อแพงผ่านเองหุ่ยแพงแพงเป็นอย่างนี่หือบ่คุยนําเขาก่อนแพงถามหยังก็บ่ตอบคือเฮ็ดหน้าจังซั่นหือพี่แดนดินมาได้ไงอ่ะไอ้ดินเอ้ยเอ้ยเอ้ยแพลวไอ้ดินไอ้ไม่ได้จังไหนอายมาขอแพงขวัญขึ้นดีพี่รักพี่แพงขวัญมากใช่ไหมครับแมนครับอายหักแพงขวัญแต่ก่อนอายกับแพงขวัญเกือบได้แต่งงานกันแต่มันก็เกิดปัญหาจนนายตรงนี้เป็นกรุงเทพแต่ทุกมืออายหูแล้วว่าแพงขวัญคือทุกอย่างของอายพี่ก็ตามไปง้อสิครับผมว่าพี่เพ่งขวัญยังรักพี่อยู่นะตอนที่พี่ถูกทำร้ายอ่ะพี่เพ่งขวัญเป็นห่วงพี่มากผมจะได้ช่วยพี่นะผมอยากเห็นพี่สองคนกลับมารักกันเร็วๆไปครับไปง้อกันไอ้ดินไอ้ฮักเอ๋ยแพงอีหลีบ่ในหัวใจของอายมีแต่เพียงขวัญผู้เดียวแล้วอายเอาคุณซิลินไปไว้ใส่คุณซิลินบ่เคยอยู่ในหัวใจอายเลยอายตัดสินใจบอกเลิกคุณซิลินแล้วแต่ที่เอ่ยแพร่หนีจากอายมามันบ่แมนแค่นั้นได้อายมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยของทุกคนในลานแล้วก็โตอายเองไอ้แพ้ว่าอยากเห็นแกโตได้อ้าย
ุณรักพี่แพงขวัญอยากเขามีความสุขต้องช่วยพวกเขานะเหมือนเกิดมาเพื่อรักเธอหัวใจเป็นของเธอเท่านั้นยืนเคียงบนขอบหาส้มตำครับเอาทุกคนเพื่อเป็นการสร้างความบันเทิงให้พ่อแม่พี่น้องขอเชิญนางเอกหมอลำสาวสวยเอื่อยของแพรวขึ้นมาร้องเพลงในเด้อจ้าขอนะครับพวกเราอ่ะอยากฟังเสียงเพราะๆของพี่นะแมนบอเอาถ้าใครอยากฟังพี่แพงขวัญร้องเพลงขอเสียงหน่อยเร็วร้องเลยร้องเลยร้องเลย